เซฮายสวัสดีกันหน่อยนะคะโอ้โหช่วงนี้เป็นไงกันบ้างคะกรุงเทพมหานครของเราฝนตกกระหน่ำกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเช็คอินเทอร์เน็ตให้ดีๆด้วยนะคะวันนี้10,000บาทของเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสําคัญมากๆและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือบอกเลยว่าวันนี้คําถามง่ายมากเพราะฉะนั้นนะคะใครเข้ามามีสิทธิ์ลุ้น10,000บาทกันอย่างแน่นอนและที่สําคัญค่ะวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์พิเศษมาฝากด้วยนะคะแอนนาปาร์ตี้ของเราวันอาทิตย์หน้า16มิถุนายนนะคะรอบ1 ทุ่มครึ่งเราจะมีเกมพิเศษมาฝากเพื่อนๆด้วยส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามให้ดีนะคะวันนี้ใครเข้ามากันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอะไรเอ่ยรักน้องโดยยองจองอูโอ้ชื่ออ่านยากมากน่ารักด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่นิสวัสดีนะคะหลายๆคนเลยสวัสดีคุณอลินค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแอนนาคิวโชว์ของเรานะคะเน้นย้ำเลยว่ามี2รอบและที่สำคัญคือแต่ละรอบเนี่ยนะคะคำถามของเราก็จะคละกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายมากๆอยากให้ทุกคนได้แตกไปพร้อมๆกันนะคะและที่สำคัญค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเรารอกันอยู่แล้วอดวงชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดก่อนจะเล่นเกมไปเจอกับเขากันก่อนเลยค่ะกลับเข้าสู่แอนนาควิซโชว์ของเรานะคะเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนะคะถึงกติกาใครที่เข้ามาใหม่นะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่ายังไม่รู้เลยจะเล่นยังไงเดี๋ยวรอดูนะคะเราจะมีคำถามข้อที่1ถึงข้อที่10นะคะและที่สำคัญเราจะมีช้อยส์ให้คุณเลือกตอบมีทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3คุณสามารถเลือกตอบได้เลยนะคะว่าช้อยส์ข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดที่สำคัญกว่านั้นคือต้องตอบไม่ทันภายใน10วินาทีด้วย yes. นะคะนี้เป็นคำถามที่เอาจริงก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะอ่ะมาดูข้อ1กันเลยค่ะถามว่าอำเภอใดต่อไปนี้มีอยู่จริงข้อที่1ค่ะอำเภอเต่าร้องข้อที่2ค่ะอำเภอเต่าง้อยหรือข้อที่3อำเภอไข่เต่าค่ะมาเลยค่ะย้ำนะคะว่าข้อนี้เนี่ยเอาเป็นว่าใบให้ว่าเป็นข้อที่โด่งดังมากๆดังมากเลยนะ ตอบได้หรือเปล่าเอ่ย TikTok 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 TikTokมีคนบอกน้องจินก็มาเต่างอยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเต่าร้องหรือว่าจะเป็นไข่เต่าลองทายกันเข้ามาดูนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะถามเกี่ยวกับเต่ากันพอสมควรใบ้อย่างนี้เลยละกันงั้นมาดูกันเลยนะคะมีคนบอกสกลนครสกลนครแต่เป็นอำเภออะไรมาดูคำตอบเลยละกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะในบรรดา3อำเภอเต่าร้องเต่างอยและก็ไข่เต่าข้อที่มีอยู่จริงก็คือข้อที่2ค่ะเย้อำเภอเต่างอยนะคะมีอยู่จริงๆนะคะเพื่อนๆไม่ใช่มีแค่ชื่อเพลงนะคะอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหชื่อเสียงโด่งดังมากจริงๆนะคะอำเภอเต่างอยอยู่ที่จังหวัดสกลนครจริงๆนะคะ1,651คนเก่งมากยินดีด้วยปีใหม่ฟ้ามีตาใช่ไหมคะมีคนดูด้วยนะคะวันนี้ใช่แล้วค่ะโอ้โหดีใจจังเลยมีคนจำได้อำเภอกลิ่นเต่าไม่มีนะคะข้อที่1ผ่านไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเต่าๆมาต่อข้อที่2กันเลยละกันอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราถามเกี่ยวกับเต่าพอสมควรข้อที่2ค่ะไม่รอช้าถามว่าวันเต่าโลกค่ะเพื่อนๆตรงกับวันใด1ค่ะ23พฤษภาคม2 23มิถุนายนค่ะหรือข้อที่3 23กรกฎาคมค่ะมีคนบอกข้อแรกกดผิดเลยไม่เป็นไรนะคะใช้หัวใจได้มาลุ้นกันค่ะข้อที่2ยังอยู่ที่เต่าอีกเลยข้อไหนดีบางคนบอก3บางคนบอก2บางคนบอก1ตกลงยังไงดีคะบางทีเชื่อไม่ได้เนี่ยต้องลองมีการเซิร์ชด้วยนะคะหลายๆคนบอกเซิร์ชทันด้วยนะ10วิอันนี้นับถือมากจริงอย่าปั่นมีคนบอกอย่าปั่นเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อมากนะคะอันนี้เราต้องลองคิดด้วยตัวเองก่อนละกันนะมาดูคำตอบกันเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องของวันเต่าโลกนะคะนั่นก็คือวันที่23พฤษภาคมค่ะข้อที่1ถูกต้องเย้
สวัสดีค่ะคุณเบลสวัสดีหลายคนด้วยนะคะมีคนตอบถูกถึง 1,453 คนเก่งมากๆเลยนะคะ23พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเขามีการตั้งขึ้นมาให้เป็นวันเต่าโลกนะคะซึ่งอันดับแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเต่าเองก็ถือเป็นสัตว์โลกน่ารักของเรานะคะช่วยอนุรักษ์ด้วยละกันมีใครตอบถูกกันบ้างคะบางคนบอกยากมากยากหรออันนี้เอาจริงเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวลองมาดูข้อที่3กันบ้างค่ะยังอยู่ที่เรื่องของเต่าเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆข้อที่3นะคะถามว่าเต่าทะเลสายพันธุ์ใดมีอยู่จริงค่ะดูใช้กันเลยข้อที่1เต่ามะม่วงข้อที่2ค่ะเต่ามะไฟและข้อที่3เต่ามะเฟืองค่ะลองทายกันเข้ามาดูนะคะมีคนบอก3รัวๆเลยบางคนบอก2เหมือนกันใช่หรือเปล่า TikTok เต่าทะเลนะคะเพื่อนๆสายพันธุ์ใดมีอยู่จริงๆมะม่วงหรือเปล่ามะไฟหรือว่ามะเฟืองโอ้โหมาเป็นชื่อผลไม้กันเลยทีเดียวนะคะคุณวรพันธ์บอกว่าข้อ3หลายๆคนบอกว่าข้อ3นะคะเต่าบะแตงโมมีด้วยเหรอคะมาดูเฉลยกันค่ะเต่าทะเลสายพันธุ์ใดมีอยู่จริงคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3ค่ะเย้เต่ามะเฟืองนะคะเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะมะม่วงมะไฟไม่มีนะคะอาจจะมีอยู่บริเวณบ้านของเราเต่ามะม่วงนะคะเต่าทะเลมีทั้งหมด7ชนิดค่ะอย่างที่บอกไปว่าข้อที่ถูกต้องคือเต่ามะเฟือง 1,659 คนนี่มีรูปขึ้นมาให้ดูด้วยนะคะตัวใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของเต่าผ่านไปแล้วมีใครเป็นยังไงบ้างคะมีคนบอกตกรอบแล้วโอ้ตกรอบแล้วหรอไม่เป็นไรนะคะแอนนาควิชของเรามีทุกวันมาร่วมเล่นเกมกันใหม่นะคะใครที่ยังถูกอยู่เดี๋ยวรอลุ้นต่อไปข้อที่4ค่ะเปลี่ยนมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆนะคะที่บอกเลยว่าคุณเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วแต่จะถามว่าผู้ป่วยในโรคใดต่อไปนี้นะคะไม่ควรรับประทานมะเฟืองค่ะข้อที่1โรคตากุ้งยิงข้อที่2ค่ะโรคไตหรือข้อที่3โรคเกลื่อนค่ะบอกเลยว่ามะเฟืองเนี่ยเขามีฤทธิ์เป็นกรดนะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคใดไม่ควรรับประทานมะเฟืองค่ะลองคิดดูใบให้แล้วนะ TikTok หลายคนบอกข้อ2ค่ะคุณอลินบอกว่าไตหาหัวจามตามหาหัวใจด้วยเหรอคะขอให้เจอไวๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหลายๆคนเลยนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากนะใบไปแล้วบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของรับประทานเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคใดที่ไม่ควรรับประทานมะเฟืองก็คือโรคไตค่ะข้อที่2ถูกต้องเย yeah. อย่างที่บอกค่ะมะเฟืองมีฤทธิ์เป็นกรดเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเกี่ยวกับโรคของกระเพาะอาหารหรือไตหรืออะไรแบบนี้ไม่ควรจะรับประทานมะเฟืองนะคะเพราะว่ามีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองใครที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจะได้สามารถรับประทานอะไรได้หลากหลายอย่างนี่สวัสดีค่ะแย่ ยังอยู่นะคะคุณประภัสสรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยข้อที่5กันต่อเลยค่ะข้อที่5เราถามต่อเนื่องจากข้อเมื่อสักครู่ถามกับเรื่องไตกันบ้างแต่ดูคำตอบคำถามให้ดีนะคะเพราะว่าคำตอบของเราเนี่ยใกล้เคียงกันมากมาดูกันค่ะข้อที่5ถามว่าไตข้างใดของมนุษย์จะอยู่สูงกว่าไตอีกข้างเล็กน้อยค่ะข้อที่1คำถามไม่จริงหรอกมนุษย์เนี่ยมีไตแค่ข้างเดียวข้อที่2ค่ะคือข้างขวาหรือข้อที่3คือข้างซ้ายค่ะใบกันให้นะคะว่าเป็นข้างที่คนไม่ค่อยถนัดเขียนสักเท่าไหร่โอ้โหใบขนาดนี้นะรู้แล้วแหละไตข้างใดคะเพื่อนๆรัวข้อ3มากันเลยทีเดียวบางคนบอกข้อ2จะข้างขวาหรือข้างซ้ายหรือว่าไม่จริงหรอกมนุษย์มีไตข้างเดียวมารอลุ้นกันนะคะสวัสดีค่ะปีใหม่เกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันปีใหม่เลยค่ะเกิดวันที่1มกราคมนะคะสวัสดีค่ะบางคนบอกกดผิดไม่เป็นไรนะคะข้อนี้ข้อที่5สามารถใช้หัวใจได้งั้นมาดูคำตอบกันเลยละกันค่ะไตข้างที่สูงกว่าอีกข้างเล็กน้อยคำตอบก็คือข้อที่3ค่ะข้อซ้ายข้างซ้ายนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเย้มีคนตอบถูกถึง 1,291 คนนะคะยินดีด้วยค่ะมาครึ่งทางกันแล้วคุณยังสามารถลุ้น 10,000 บาทไปด้วยกันได้นะคะใครผิดไม่เป็นไรใช้หัวใจได้นะขายไตใช้หนี้มีข้างเดียวโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันเนาะใครที่
เขาเรียกว่าอะไรอยากได้เงินแบบเร่งด่วนอาจจะไปไขไตกันหรือเปล่าอันนี้ต้องไปลองศึกษากฎหมายกันดูแล้วกันนะคะมาดูข้อที่6กันเลยแล้วกันค่ะข้อที่6เปลี่ยนบรรยากาศมาเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนกันบ้างใครเป็นแฟนการ์ตูนเนี่ยน่าจะตอบเรื่องนี้ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องวันพีชค่ะถามก็คือบริเวณตาข้างซ้ายของการ์ตูนโซโล่ตัวการ์ตูนโซโล่เนี่ยนะคะจากเรื่องวันพีชมีรอยแผลเป็นแบบใดคะเพื่อนๆ1ค่ะเป็นรอยกากบาท2ค่ะเป็นรอยยาวแบบแนวตั้งหรือ3เป็นรอยยาว2เส้นแบบแนวนอนค่ะทายกันเข้ามาเลยค่ะบางคนบอก2บางคนบอก3มีคนบอก1มาด้วยใครดูวันพีชบ้างคะตัวละครตัวการ์ตูนโซโล่นี่นะคะเขามีรอยแผลเป็นแบบไหนเอ่ยคุ้นๆกันไหมคุ้นๆกันไหมมีบางคนบอกข้อ2 100% โอ้มั่นใจมากมากเลยนะคะข้อไหนดีข้อไหนดีฟังเสียงปีใหม่แล้วเคลิ้มจริงเหรอคะอย่าเพิ่งหลับกันนะคะมาดูคำตอบกันค่ะข้อที่6นะคะสรุปก็คือมีรอยแผลเป็นแบบข้อที่2ค่ะเย้รอยยาวเป็นแนวตั้งนะคะนั่นก็คือเป็นรอยแผลเป็นของตัวการ์ตูนโซโล่จากเรื่องวันพีชนั่นเองเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูกันนะคะใครที่ตอบผิดเดี๋ยวมาดูรูปกันโอ้โหนี่นะคะเป็นรอยแผลเป็นของเขาใครที่เป็นแฟนการ์ตูนน่าจะตอบกันได้นะคะ 1,280 คนยินดีด้วยค่ะใครผิดไม่เป็นไรนะใช้หัวใจกันแล้วเดี๋ยวไปรอลุ้นกันข้อที่7ค่ะบางคนบอกตัวอะไร ผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยได้ดูกันหรือเปล่าคะใหม่เองก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเรื่องนี้ไม่เป็นไรนะคะมาลุยกันข้อที่7ละกันใช้หัวใจกันได้ข้อที่7ค่ะยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนค่ะเพื่อนแต่เปลี่ยนเรื่องและเป็นการ์ตูนเรื่องซามูไรพเนจรค่ะคำถามคือฮิมูระเคนชินจากการ์ตูนเรื่องซามูไรพเนจรเขามีอาวุธประจำตัวคืออะไรคะเพื่อนๆข้อที่1ค่ะคือดาบสลับคมข้อที่2ค่ะคือดาบเขี้ยวอสูรหรือข้อที่3คือดาบฟันวิญญาณค่ะการ์ตูนเรื่องซามูไรพเนจรนะคะใครเคยดูน่าจะตอบได้ฮิมูระเคนชินเขามีอาวุธประจำตัวคืออะไรคะเป็นดาบทั้งนั้นเลยแต่เป็นดาบอะไรคะเพื่อนๆบางคนบอก3บางคนบอก1ค่ะอะไรดีติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักมารอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นข้อ3หรือว่าข้อ1จริงหรือเปล่าคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อที่1ค่ะเย้ นั่นก็คือดาบสลับคมนะคะอันนี้เป็นอาวุธประจำตัวของฮิมูระเคนชินค่ะโอ้โห 1,288 คนยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะคะเก่งมากอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นรูปขึ้นมาแล้วนี่เป็นดาบแบบสลับคมยาวๆเลยทีเดียวโอ้โหเท่มากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีหลายๆคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ร่วมเล่นเกมกันได้ใครผิดไม่เป็นไรนะสามารถใช้หัวใจกันได้อยู่รีบไหมคะรีบไปข้อที่8กันเลยแล้วกันค่ะข้อที่8นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กกันบ้างใครเคยเห็นเหล็กบ้างคะน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วแหละแต่คำถามของเรานะคะถามว่าข้อใดต่อไปนี้อ่านช้อยให้ดีๆนะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเหล็กกล้าค่ะ 1. เหล็กกล้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. ค่ะเหล็กกล้าเป็นโลหะผสมหรือ 3. เหล็กกล้าที่มีคาร์บอนมากจะมีความแข็งมากลองเดากันดูนะคะเกี่ยวกับเหล็กกล้าข้อใดเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกข้อไหนดีข้อไหนดีโอ้โหมาทุกช้อยเลยนะคะบางคนบอก1บางคนบอก2บางคนบอก3เอายังไงดีคะเหล็กกล้าเอาจริงเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าตามหาอยากจะมาครอบครองกันหรือเปล่าในหนังภาพยนตร์ต่างๆนะปีใหม่ถูมือเก่งต้องบอกว่าห้องนี้แอร์เย็นมากๆเลยนะคะพยายามสร้างความอบอุ่นให้ตัวเองอยู่นะคะถ้ารบกวนยังไงต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวมัดมือให้นะคะงั้นมาดูคำเฉลยข้อที่8กันเลยละกันค่ะเหล็กกล้าข้อใดที่ไม่ถูกต้องคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่1ค่ะเย้จริงๆแล้วเหล็กกล้าไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเพื่อนๆเพราะว่าเหล็กกล้าเนี่ยต้องมีการสร้างขึ้นมานะคะมีการผสมกับส่วนผสมหลายๆอย่างนะคะซึ่งทำขึ้นมาถึงจะเป็นเหล็กได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยบางคนบอกตื่นเต้นใช่ไหมโอ้โหนิดหน่อยค่ะแต่ต้องบอกว่าแอร์หนาวจริงนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ข้างนอกฝนตกหรือเปล่านะคะที่ไหนฝนตกกันบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะอย่างเช่นเมื่อวานโอ้โหกรุงเทพมหานครของเราเป็นไงคะ
เป็นทะเลกันเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็สามารถพบเห็นทะเลได้ใจกลางกรุงเทพแล้วก็ตามหน้าบ้านเราป้ายรถเมล์ต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจะได้มาเล่นแอนนาควิชของเราได้ทุกวันนั่นเองอ่ะต่อไปมาดูข้อที่9กันบ้างค่ะใกล้แล้วใกล้จะได้ 10,000 บาทแล้วนะคะใครยังอยู่บ้างฟังคำถามให้ดีๆค่ะข้อที่9ถามเกี่ยวกับสามเหลี่ยมทองคำค่ะเพื่อนๆเคยได้ยินกันไหมว่าสามเหลี่ยมทองคำนี้เนี่ยเขามีการตั้งอยู่บริเวณใดแต่คำถามของเรานะคะฟังให้ดีเราจะถามว่าสามเหลี่ยมทองคำในส่วนของประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอใดต่อไปนี้ค่ะข้อที่1อำเภอเชียงดาวข้อที่2อำเภอเชียงของหรือข้อที่3อำเภอเชียงแสนค่ะข้อไหนเอ่ยบางคนบอกข้อ3นะคะมีคนบอกข้อ2ด้วยมีคนบอกข้อ1โอ้โหมาทุกช้อยเลยนะคะวันนี้เรียกได้ว่าไม่รู้ใครปั่นหรือว่าคิดเอาเองกันนะคะแต่กลายเป็นว่าคิดกันไม่เหมือนแต่ละข้อไม่เหมือนกันนะคะสามเหลี่ยมทองคำข้อไหนดีคะเพื่อนๆอำเภอเชียงไหนดีเชียงดาวเชียงของหรือว่าเชียงแสนต้องบอกก่อนนะคะว่าสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ระหว่าง3ประเทศเลยทีเดียวนะมาดูเฉลยกันละกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะของข้อนี้ก็คืออำเภอเชียงแสนข้อที่3ถูกต้องค่ะเย้ 1,182 คนนะคะคือผู้รอดชีวิตสำหรับวันนี้ยินดีด้วยนะคะอำเภอเชียงแสนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมทองคำนั่นเองนะคะใครยังอยู่กันบ้างเอ่ยโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเร็วมีคนบอกขอยากๆเห็นไหมวันนี้คำถามง่ายใช่ไหมคะข้อ10ใบ้หน่อยโอ้โหบอกเลยว่าข้อ10ไม่ต้องใบ้ก็ได้เพราะว่าคำถามง่ายมากพร้อมหรือยังคะถูมืออีกแล้วหนาวจริงๆคำถามข้อที่10พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูคำถามข้อที่10พร้อมๆกันเลยค่ะถามว่าแม่น้ำโขงไม่ไหลผ่านประเทศใดต่อไปนี้ค่ะ1จีน2มาเลเซียและ3เวียดนามข้อไหนดีคะเพื่อนๆจีนหรือเปล่าหรือว่ามาเลเซียหรือว่าเวียดนามคะบอกเลยนะคะแม่น้ำโขงเนี่ยไหลผ่าน6ประเทศด้วยกันแต่ที่เราถามคือไม่ไหลผ่านข้อใดต่อไปนี้ข้อไหนเอ่ยมีคนเย่ๆไว้แล้วนะคะแสดงว่ามั่นใจแล้วว่าตัวเองจะถูกบางคนบอก1นะจ๊ะบางคนบอกข้อ2ยังไงดียังไงดีคะยังไงดีง่ายมากนี่มีคนบอกง่ายมากด้วยบอกแล้ววันนี้ง่ายมากเพราะฉะนั้นใครได้ไปเนี่ยโอ้โหหวานหมูเลยนะคะมาดูคำตอบกันเลยละกันค่ะคำตอบข้อที่ถูกต้องนะคะแม่น้ำโขงไม่ไหลผ่านประเทศมาเลเซียข้อที่2ถูกต้องค่ะเย้เก่งมากเลย 1,228 คนโอ้โหคุณยังสามารถเกาะกลุ่มกันมาได้ยินดีด้วยนะคะเรียกได้ว่าแม่น้ำโขงเองก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำที่สำคัญของประเทศไทยเหมือนกันเนาะปีใหม่เองอยู่อุบลราชธานีก็มีแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะคะมีคนบอกว่าง่ายมากเลยนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ 1,228 คนที่ได้ 10,000 บาทของเราไปแต่ใครไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะสามารถร่วมเล่นเกมกันใหม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปเจอกับสปอนเซอร์ใจดีที่แจกเงิน1บาท 10,000 บาทของเรากันหน่อยโอ้โหวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้สงสัยรีบนะคะไปเจอกับอดวงก่อนเลยค่ะชุมชนดูดวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดค่ะเย้เป็นไงคะวันนี้หลายๆคนบอกว่าคำถามแบบนี้กำลังดีใช่ไหมคะยินดีด้วยนะคะสำหรับ 1,228 คนวันนี้พูดเร็วไปหน่อยต้องขออภัยนะคะพอดีไม่ค่อยสบายด้วยแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไปเร็วๆใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากให้กระชับหน่อยเคยทำสีผมไหมเคยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงนะคะนี่ระหว่างที่ดูคนผู้ชนะของเรานะคะเราก็บอกด้วยว่าแอนนาปาร์ตี้ของเราอาทิตย์หน้านะคะ16มิถุนายนอย่าลืมมาร่วมเล่นเกมกันนะคะยินดีด้วยนะคะกับหลายๆท่านเลยคุณแตงโมค่ะคุณพระอาทิตย์สีส้มคุณนิวนะคะคุณมาร์คโอ้โหหลายๆคนเลยวันนี้ได้รับเงินไปจำนวนทั้งสิ้น8บาท14สตางค์นะคะยินดีด้วยค่ะ แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันยังไงก็เดี๋ยวปีใหม่เองจะพยายามมาไลฟ์ทอล์กบ่อยๆก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวอ่านคำตอบ
อะไรเนี่ยพูดอะไรคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนละกันนะคะหลายๆคนบอกให้หายไวๆขอบคุณมากค่ะจริงๆไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับของผู้หญิงนะประจำเดือนอะไรประมาณนี้หลายคนเคยปวดท้องกันไหมคะไม่แน่ครั้งหน้าอาจจะเอาเรื่องปวดท้องของผู้หญิงมาถามก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือเปล่าคุณผู้ชายอาจจะไม่รู้ขอบคุณหลายๆคนที่มาพูดคุยกันนะคะยังไงใครที่ได้แล้วอย่าลืมสะสมเงินรางวัลแล้วก็พอครบจำนวนยอดก็สามารถมาเบิกที่แอนนาของเราได้นะคะส่วนใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเก็บยอดไปเรื่อยๆนะคะแอนนาคุชชองของเรามีวันละ2รอบเลยทีเดียวนะคะทั้งรอบ 12:30 น.แล้วก็รอบ 19:30 น.ค่ะวันนี้ปีใหม่นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ